ูดถึงอีกหนึ่งโครงการแล้วกันนะครับอันนี้ไปดูในฝั่งของการบินไทยกันบ้างล่าสุดครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับไฟเขียวให้การบินไทยจัดหาฝูงบินใหม่นะครับ23ลำด้วยกันวงเงินรวมกันนะครับ 100,000 ล้านบาทครับเพื่อที่จะไปทยอยครับชดเชยครับฝูงบินเก่าที่กำลังปวดระวังต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นแผนระยะยาว5ปีของทางการบินไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ครับบอกว่าทางกระทรวงครับล่าสุดอนุมัติแผนการจัดหาฝูงบินใหม่23ลำวงเงินนะครับมากกว่า 100,000 ล้านบาทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปชดเชยนะครับเครื่องบินเก่าที่กำลังปวดระวังโดยเตรียมที่จะเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาครับภายในเดือนหน้าสิงหาคมแล้วก็จะเสนอต่อที่ประชุมครม.ครับเดือนกันยายนนะครับการจัดหาฝูงบินใหม่นี้นะครับเป็นแผนระยะยาว5ปีด้วยกันก็เตรียมที่จะทยอยรับมอบนะครับตั้งแต่ปี2561ต่อเนื่องไปจนถึงปี2564นอกจากนี้ครับการบินไทยครับยังมีแผนเช่าเครื่องบิน Airbus A380 แล้วก็ Boeing 787 Dreamliner เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในการให้บริการครับโดยเฉพาะเส้นทางยุโรปเนี่ยเพราะว่าเครื่องบินทั้ง2รุ่นเองก็ถือว่ารองรับนะครับความต้องการของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเสนอแผนให้กระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะนำไปพิจารณาต่อไปนะครับส่วนความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่เหมือนกันการบินไทยเองเขาไปจับไม้จับมือร่วมทุนกับทาง Airbus ครับตอนนี้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดซึ่งรัฐบาลเนี่ยอยากให้มองโอกาสในการขยายโครงการ MRO รองรับนะครับการซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดกลางขนาดเล็กเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ดึงดูดนะครับการสร้างเมืองการบินในพื้นที่ของ EEC ด้วยครับครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการบินไทยนะครับถ้าหากว่ามีการเพิ่มฝูงบินตามที่วางแผนเอาไว้แล้วก็คาดว่าน่าจะสามารถเพิ่มจำนวนของผู้โดยสารได้ในอนาคตครับ